นี่ผมเอาออซิมจากพวกฝาเอ็มร้อยห้าสิบฝาสปอนเซอร์นะครับมาห้องมันเป็นน้ำฝาพลาสติกมาซื้อมันบ่มีตัวห้องต้องออซิมจากอันเอ็มร้อยครับมาห้องมันจะค่อยแน่นนี่ซ้ำนี่เนาะฝาซ้ำนี่เนาะนี่เด้อคู่บ่าวผมตวงซ้ำนี่ได้ใส่เพราะมันสมๆจังมั้งนี่หลายคนเด้อคู่บ่าวนี่หลายคนบ่ได้เด้อได้ใส่2ขวดบ่ได้ได้2ขวดสิได้ใส่2ขวดใส่ตรงขวดก็ให้โชเฟอร์ทําก็ได้เพราะว่ามันกินแล้วบ่ง่วงเนาะง่วงมากกินได้โชเฟอร์กันยังง่วงเนาะปั๊บนี่มันจะเป็นเค้าเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายของมันหลายพอกินการนี่ก็ไปมันเป็นเพิ่มออกซิเจนเค้าเรียกออกซิเจนน้ําได้นี่มันตดเหรอวะภาษาฝรั่งเค้าเรียกออกซิเจนน้ําออกซิเจนน้ํากินเราสมอยู่ค่อยเติมไหมคันเพราะชำนาญเทว่าคันผมนี่ชำนาญเทแล้วผมก็ติดไปของผมเนาะคนกินเข้าไปแล้วสิเพิ่มยาด้วยอัตโนมัติครับเพิ่มเองเลยยาหลงปูฟันยาส้มก็เป็นบุญกุศลหลายอยู่ครับสบายครับเดี๋ยวเอาแท้ละผู้เมื่อนี่อันนี้แนะนำผู้บาอาจารย์ที่เพิ่นอยู่หันครับว่าดินเหนียวผสมกับแกผสมขนาดซ้ำใดให้มันพอดีย่ำฟอกเสร็จปุ๊บท่านว่ามีตัวนี้พอปั๊บการนำชาที่ห้องมีไว้มันจะแตกครับผมผู้บาอาจารย์มันจะแตกคล้ายๆเฮาน้ำมันใส่กระดาษปั๊บเราก็จุดไฟกระทอดไข่นะครับมันสิพันกระดาษมาบ่ใหม่กระดาษมาหาไฟไอ้การซ่าห้อนมันสิระบายความมาหาดินระบายตัวการซ่าตัวนี้ก็บ่แตกคันพ่อพอดีก็แตกครับหมดครูบาอาจารย์เห็นผมย่างนะอยากซอยผมอยากแก้วออกเป็นความแม่นี่จังแตกอีกก็บ่เป็นครับผมครูบาอาจารย์ผมก็มีระวังผมจังหวะปั้นซ่าที่เป็นนั่นน่ะปั้นซ่าที่เป็นตะกี้น่ะมีไล่เออนั่นน่ะวันนี้ผมไปหาซื้อแบบที่มันขนาดเดียวกันย่ำเห็ดบ่ย่างนะครับอุปกรณ์บ่สิหายง่ายดิตะเกียงปลาไหนี่เป็นการซอยกันคิดนะครับเอาบอกว่าเรามาระบังดีบอกนี่นะเราพอกไว้ทาย่ำขึ้นไปปึ๊บเอาหลอดแง่ด้วยสิระบุงครูบาอาจารย์มันคือตากระดาษครับมันเพิ่นเรียนรู้ตากระดาษมันจะมีบอกบ่มาเฮ็ดง่ายๆ